วันนี้เนี่ยคุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองซึ่งปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นเนี่ยได้ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือสสเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับลงมติผ่านร่างกฎหมายที่สำคัญที่เสนอโดยรัฐบาลเนี่ย4 ฉบับด้วยกันเพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศชาติและก็ประชาชนซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยรัฐสภานั้นเนี่ยครับก็มีการพิจารณากฎหมายเนี่ย4 ฉบับฉบับแรกเนี่ยก็คือพิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถาปนิกค่ะฉบับที่2นั้นก็พิจารณาเนี่ยครับแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยแล้วก็3นั้นเนี่ยครับก็พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแล้วก็ข้อที่4ก็คือการพิจารณาวุฒิสภาเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ซึ่งวันนี้เนี่ยประเด็นของกยศ.นี่แหละเราจะได้มาคุยกันนะครับคือกฎหมายฉบับที่1ฉบับที่2ฉบับที่3นั้นผลการพิจารณาที่ประชุมเนี่ยก็มีมติเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาส่วนฉบับที่4เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับทุนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่ากยศ.เนี่ยนะครับมีการแก้ไขให้เก็บดอกเบี้ยได้เนี่ย 1% ต่อปีและให้มีเบี้ยปรับเนี่ยไม่เกิน 0.5% ต่อปีแต่ไม่ต้องมีคนค้ำประกันทุกกรณีโฆษกรัฐบาลก็บอกนายกเนี่ยก็ขอบคุณไปยังประธานสภาไปยังบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าร่วมการประชุมทุกคนที่ลงมติผ่านร่างกฎหมายสำคัญก็เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อไม่ให้ผู้กู้ยืมเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยการโดนฟ้องร้องและไปเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงตามกฎหมายเดิมนายกเนี่ยให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่เชื่อมั่นถึงประโยชน์ของการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมก็ขอขอบคุณสมาชิกเนี่ยครับที่ผ่านร่างกฎหมายสำคัญทั้ง4ฉบับที่เสนอโดยรัฐบาลโดยเฉพาะร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกยศ.ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดแก่ประชาชนนี่คือสิ่งที่ทางด้านโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาขอบคุณนะฮะบอกขอบคุณก็คือนายกเนี่ยฝากมาขอบคุณแหละค่ะนะนอกจากนี้นะคะสำหรับร่างพรบ.กยศ.เนี่ยค่ะมีรายงานว่าที่ประชุมสภานะคะมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง224 เสียงไม่เห็นด้วย11 เสียงและงดออกเสียง60 เสียงค่ะซึ่งก็มีการพิจารณาวาระดังกล่าวด้วยนะคะบอกว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติได้อภิปรายบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขร่างพรบ.กยศ.ของวุฒิสภาเพราะว่าจากการแก้ไขร่างพรบ.กยศ.ที่กลับไปกำหนดให้มีดอกเบี้ยไม่เกิน 1% แล้วก็เบี้ยปรับไม่เกิน 0.5% เนี่ยมันแตกต่างจากพรบ.กยศ.ของสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดให้ไม่ต้องมีดอกเบี้ยไม่ต้องมีเบี้ยปรับแล้วก็ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันมันก็จะขัดหรือว่ามันแย้งกันกับรัฐธรรมนูญปี60มาตรา54ด้วยซึ่งเขาบอกว่ามาตรานี้ในหมวดหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันบัญญัติไว้บอกว่าให้ตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสำหรับคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยมีเจตนาให้มีการเรียนฟรีสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วก็เป็นเรื่องทุนการศึกษาไม่ใช่ทุนกู้ยืมเช่นเดียวกันกับทางพรรคภูมิใจไทยนะคะที่คุณสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องสสกระบี่ก็อภิปรายบอกว่าภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับการคิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับเงินกู้กยศ.เพราะว่าการกำหนดให้มีดอกเบี้ยกับเบี้ยปรับไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ลูกหนี้กยศ.มีวินัยนะคะเพราะว่าหากลูกหนี้กยศ.ที่จบมาแล้วไม่มีงานทำล่ะสุดท้ายก็ต้องผิดนัดชำระอยู่ดีก็เลยเห็นว่าอยากให้ไปลงทุนเรื่องของการศึกษากับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสมากกว่านอกจากนี้ทางพรรคก้าวไกลค่ะคุณสมเกียรติถนอมสินสสกรุงเทพอภิปรายนะคะว่าอยากให้กลับมาเก็บเบี้ยปรับไม่เกิน 0.5% แล้วก็ยืดหยุ่นให้ว่าคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งแล้วก็เห็นว่าเป็นข้อดีด้วยที่อยากจะให้ปรับแบบนั้นนะคะคือเมื่อวานนี้ก็มีการอภิปรายกันไปเนี่ยนะหลายท่านก็ลุกขึ้นอภิปรายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคือเรื่องของพรบ.ฉบับนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับพรบ.กยศ.นั้นเนี่ยนะก็คือมีการดำเนินการผ่านสภาตามขั้นการตามตอนกันไปเป็นที่เรียบร้อยผ่านวาระ2ส่งไปให้วุฒิสภาเนี่ยนะครับดำเนินการในการพิจารณาวุฒิสภาเนี่ยเขาไปแก้ค่ะเขาไปแก้ก็คือเดิมเนี่ยสสเนี่ยนะคือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยบอกว่าไม่มีในส่วนของดอกเบี้ยไม่มีส่วนของเบี้ยปรับนะครับคือเป็นศูนย์หมดค่ะนะคือกู้มาใช้ฟรีๆอ่ะคุณอยากจะคืนเมื่อไหร่ก็คืนเถอะไม่ต้องมีคนค้ำด้วยไม่ต้องมีคนค้ำไม่มีเบี้ยปรับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่า
พอส่งไปที่สวเนี่ยสวเขาไปแก้ไงพอเขาไปแก้ปุ๊บเนี่ยเมื่อวานนี้ก็กลับมาสู่สภาผู้แทนราษฎรก็จะต้องพิจารณากันว่าจะเอายังไงอ่ะนะสวเขาแก้มาแบบนี้บางคนนั้นก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับที่สวแก้ตั้งฮะสุดท้ายเนี่ยอภิปรายกันไปอภิปรายกันมาเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องยกมือเนี่ยลงมติค่ะมติเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้น้องป๊อปปี้บอกนะครับว่ามตินั้นเนี่ย224เสียงเนี่ยเห็นชอบด้วยนะครับอีก11เสียงนั้นเนี่ยไม่เห็นชอบและงดออกเสียงไป60เสียงคำว่าเห็นชอบคือเห็นชอบตามที่สวเนี่ยแก้มาก็คือจะต้องมีดอกเบี้ยเนี่ยไม่เกิน 1% เบี้ยปรับเนี่ยไม่เกิน 0.5% นะครับก็คือหมายความว่าในแนวคิดของสวนั้นเนี่ยต้องการให้คนที่กู้ไปนั้นต้องมีความรับผิดชอบต้องรู้ว่าคุณจะต้องมีภาระเนี่ยในการที่จะต้องจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยนี้พูดกันง่ายๆว่าโคตรถูกโคตรถูกมากนะครับกับการไปยืมสถาบันการเงินหรือว่าจะต้องไปยืมเนี่ยนะครับเงินกู้นอกระบบค่ะนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าทำไมสภาต้องลงแบบนี้ในเมื่อตัวเองเนี่ยนะครับสสทั้งหมดเนี่ยบอกว่าไม่ต้องมีดอกเบี้ยเขาบอกว่าก็มีการตกเถียงกันถ้าไม่ลงมติแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าต้องตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสสกับสวถ้าสสเนี่ยไม่เห็นด้วยกับสวสวแก้มาแล้วสสไม่เอาด้วยต้องไปตั้งคณะกรรมการร่วมแล้วพิจารณากันใหม่ว่าจะหาข้อยุติตรงไหนซึ่งหลายคนก็กังวลว่ามันจะเสียเวลาของสภาแล้วก็อายุของรัฐบาลนั้นเนี่ยมันเหลือน้อยการพิจารณาเนี่ยมันอาจจะไม่ทันในอายุรัฐบาลนี้เกิดอยู่ดีดีขึ้นมาเนี่ยครับพลเอกประยุทธ์ยุบสภาโคร่มเรียบร้อยจดกฎหมายฉบับนี้ตกไปทันทีแล้วไม่รู้รัฐบาลหน้าเนี่ยมาแล้วจะทำหรือเปล่าทุกคนเลยบอกงั้นก็โหวตไปตามที่สว.แก้มาแล้วกัน